ีทางซูมตอนนี้ก็เจ้าเอาบรรยากาศเนาะแล่นตามถนนตอนนี้อยู่ถนน ถนนมิตรภาพทางหลวงแม่นซ้ายมาดิ2สิมุ่งหน้าไปออกจากสระบุรีสิมุ่งหน้าไปพุ่นล่ะนครราชสีมาพุ่นล่ะตอนนี้เราตามอันนั้นทางสิเป็นทางอันนั้นลาดสันแล้วข้างหน้าขึ้นในโรงงานนั่นปูนซีเมนต์เนาะแล้วก็เป็นทางลาดสันเป็นลาดสันเป็นค่อยขึ้นไปเลยไม่ใช่ขึ้นภูเขาดีได้บนเฮ็ดเป็นลาดสันพอสันบันไดถ้าเราไปมีบนเดียวสันหลายๆอันนั้นเพราะนั่นแหละมันเห็นบ่ได้อีกเนาะเสียแต่มันสั้นหน่อยบ่ได้เราสิไปพุ่นแล้วพอไปทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6แล้วมันก็เอาก็บ่จําเป็นแล้วครับมาแล่นทางด่วนมันดีกว่าแล่นทางลาดสันนี่ก็มีความเสี่ยงสูงสมควรคันถ้าบ่ระมัดระวังดีๆได้แม่นว่าเป็นต้นเป็นยับฝนเด้อขันยามแรงสิยามมื้อนี้บ่แม่นแรงยามฝนแต่ว่าฝนมันบ่ตกบังเอิญตอนนี้บ่ตกอยู่นี่ซื่อๆเว้าบ่ได้ไปข้างหน้ามันตกเนาะฝนนี่มันบ่มีความแน่นอนขึ้นไปทั้งภูแล้วนี่ฝนนี่มักตกนี่เนาะตอนนี้ลาดสันขึ้นแล้วนี่ขึ้นสันขึ้นแล้วนี่ลาดสันประมาณประมาณ 2-3% หรือว่า 5% นี่แหละบ่เกินดอกเนาะพอแลนได้ถือว่าขึ้นนะขึ้นค่อยภาษาลาวก็เป็นขึ้นค่อยเนาะขึ้นค่อยบ่คือค่อยยวนไปหลวงเฮาบางเด้ค่อยไปหลวงเฮาบางนี่เบิ่งแล้วนี่เบิ่งบ่อยากออกพุ่นแหละทั้งค่อยทั้งโค้งเด้ไปหลวงเฮาบางจากวังเวียงไปหลวงเฮาบางโอ้ยทั้งค่อยทั้งโค้งอันนี้เขาก็มีค่อยอยู่แต่ว่าค่อยได้มาตรฐานสากลเนาะประมาณ5หรือ 10% นี่ก็ถือว่ามาตรฐานสากลแล้วเนาะงั้นคอยลาดขึ้นเฮาก็จะสุฟ้าสุฟังเฮาก็จะสุไปใกล้หมู่หลายนะสิขมะมาแล้วมันเอาไว้บ่ฟังไกลๆประมาณ20เมตร30เมตรพุ่นแหละเนาะเดี๋ยวสุฟ้าสุฟังใจเย็นเย็นป่าน้ำโลกไกลอีละแถวโรงงานปูนซีเมนต์อยู่ใต้มือนี่โรงงานปูนซีเมนต์ก็จะตายอย่างโว้ลืมละนี่แหละคอยแลนไปนี่แหละยังเพิ่งเกิดเนาะก็บ่อยฟ้าบ่อยฟังคอยแลนคอยไปทั้งหน้าโรงงานปูนซีเมนต์เด้อสดตรายอย่างตราอินซีโรงงานปูนซีเมนต์ตราอินซีอยู่มุกโตกำลังค่อยทางลาดสันนี่แหละตราสร้างคือสิกายมาแล้วเนาะสร้างบ่สันบ่ได๋ตราอินซีนี่อย่าว่าสันควรเริ่มสันขึ้นสันขึ้นแล้วมีแต่ว่ารถมันบ่หลายเนาะรถมันบ่หลายแล้วก็แคล่นสะดวกสบายไปโอ้ถึงมื้ออื่นนี่แหละมื้ออื่นนี่แหละมื้ออื่นผู้ใดเคยกลับบ้านน่ะพอพักยาว6มื้อเด้มื้อนี่สิติดขนาดแล้วนี่รถถนนนี่น่ะข้าพเจ้าจะค่อยมาก่อนแล้วนี่น่ะคันมามื้ออื่นนี่โอ้ยยอมแล้วแหละนะเพราะว่าเฮาก็การแล่นรถน้ําท่องน้ําทางเฮาก็ต้องมีอันวางแผนไว้คักๆเด้ถ้าว่าเฮาแล่นไปตามบางเอิญว่ายังรถติดนี่โอ้ยข้าพเจ้าก็ฮู้ใจรถก็ว่ารถติดนั่นน่ะจริงๆก็รถติดมันก็บ่ได้อย่างนั้นดอกค่อยไปค่อยไปแต่ว่ามันรำคาญน่ะผู้ชมค่อยตอดไปตอดไปตอดไปแห้งเงานอนว่านั้นน่ะกลางคืนน่ะคือฝนตกอีกโอ้ยบ่จะพ้องบ่อยากให้เพิ่นว่าค่อยแล่นค่อยไปเพิ่นบอกค่อยฟ้าค่อยฟัง
ำเลนเท่านี้แหละไม่ต้องไส้ไม่ต้องหัวเอาซื้อเลนเท่าโลดเลนอยู่ขวาสุดแล้วก็ขอขึ้นแลนเท่าไหร่เอากระแลนเท่านั้นไม่ต้องไปเฝ้าไปฟังนี่แหละให้ห้างซุกได้เบิ้งน้ำกลับไปเลยโรงงานปูนซีเมนต์ไตรซีเงาเหยียดเลยห้างซุกนี่แหละคอยแลนคอยไปตามเพิ่นไปยังสิแหละตามตู่ตามท้ายเพิ่นตามก้นเพิ่นภาษาลาวตามก้นภาษาไทยเพิ่นว่าตามตู่เพิ่นไปแล่นไปแล่นไปนั่งซุบใจยินปานน้ำลวกไก่จะไปใกล้เพิ่นหลายครับกลางกลางหาเพิ่นจากแสงแสงขัวมานาลัดเท้าหน้าเขากระป่อยเพิ่นไปบุฟ้ามันรุดพิษกันลื่นกันเพราะใดหนึ่งนะถ้าเพิ่นซ่าเขาก็ซ่าน้ำเขาลดไว้เขาก็ไว้น้ำใจเขาไปอันนั้นใกล้ก้นเพิ่นหลายรถนี่แหละกระบะตัวนี้เนี่ยแลนไว้บ่ได้เด้หั่นน่ะเพราะเขาคนส่งเนาะเขาแลนคนส่งเขาจะแลนไว้บ่ได้ฮะค่อยๆค่อยค่อยก็ดีคนละแบบแต่มันขึ้นค่อยเนาะมันก็ท้องเหยียบเบรกนิดนึงมันก็หยุดแล้วโอ้ไปลงค่อยนี่แห้งอันตรายแห้งเอาไก่หมูเหยียบเบรกน้ำบ่ทันได้ลงค่อยกำลังขึ้นเนินลาดสั้นแล้วบัดนี้ลาดสั้นแน่แล้วบัดสั้นแท้สั้นว่าแล้วบัดค่อยเป็นค่อยปล่อยค่อยแลนด้วยท่านผู้ชมเด้อTDI นี่แหละ TDI ก็กายยังการนกสีกายยังแล้วก็บ่ฮู้นําเด้อนําซุมเด้อหลายกาหลายมันชื่อบ่ได้มาของลาวมันก็จักกาสิงกาเสือกาก็คือถึงลุงน้องกาหัวสิงกาสิงกาเสือกาอย่างอีกกานครหลวงกานครลีเลียงไปอยู่ถึงลุงน้องนะเรื่องลาวแท้ลาดสันวานี่แหละลาดสันแท้ๆแหละตัวนี้นะขึ้นยังเอาไข่ลงหรือว่าเอ้ยบอลมาระวังเหยียบเบรกน้ำบ่ทันเลยขึ้นเหยียบเบรกมันยังเหยียบน้อยเดียวมันก็ยังจึงอยู่ละนะค่อยไปค่อยค่อยสูงแล้วน้ำบ่ฟ้าบ่ฟังเขาค่อยไปเหมือนกับฮอดคือกันฮอดซาดซาได้นะหนึ่งซาประมาณ5นาที10นาทีจะได้แล้วนี่นะบ่ได้อยากแซงไปครับปล่อยขึ้นแซงไปเอาไปตามเส้นของเฮานี่ล่ะตามก้นรถเนี่ยรถตู้คันนี้นี่แหละค่อยไปค่อยไปไปตามทางมาตามทางวิทย์อะไรกับวิทย์ลาดสันไปลาดนึงแล้วยังอีกลาดสันตัวข้างหน้าอันนี้ลาดสันยาวเนาะยังสิมีลาดสันตัวข้างหน้าคนอีกข้างหน้าหน้าคนอันนั้นลาดสันแบบสั้นๆแต่ว่าโอ้รถเทรลเลอร์นี่มันอุกใจขนาดแล้วมันดันบ่ขึ้นเนาะอันนี้ยังใครลาดสันยาวยาวมันคอยมันก็พอบืนมันก็พอบืนขึ้นนี่เลยมันจะฟ้องร
รถเทรลเลอร์นี่เขาอุ๊กใจเลยแลนรถแบบเฮานี่มันโอใครบอกว่าเจออโต้เจียนยังก็เจออโต้แห่งสบายเกียร์กระปุกนี่คือข้าพเจ้าเกียร์กระปุกนี่เขาก็ปดเกียร์เกียร์ปดเกียร์ใส่ใส่เกียร์สูงหลายใส่พยายามใส่เกียร์ต่ำเปลืองน้ำมันก็สร้างมันเรื่องราวเท่านั้นแล้วจอก้นก็เอาคันข่าวน้ำอยากแซงไงมันแซงเห็นป่ะเกียร์ออโต้ด้วยจำเป็นต้องทอดนอกจากพระเจ้าที่มันไปได้ละเทื่อดีเมืองเอลังของรถเท้าเดียร์เนี่ยเอลังรถเท้ามันพอได้เขากับปุ๊ดชัญญาปุ๊ดเกียร์ต่ำลงหลายๆแล้วมันแล่นเกียร์สูงโอ้ยมันอืดอันนี้แม่นนะถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6เนาะแง่เข้ามาเออไปพุ่นประมาณ 4-5 ลักนี่แหละแง่ของแง่ของมหาทางอันมิตรภาพหลวงหมายเลข2หัวมือเด้อไปประมาณ 4-5 ลักก็ฮอดทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6เนาะ
้ำฝนในระมัดระวังที่สุดแต่ทางลอดสันนี่แหละพิษตัวนี้แล้วก็สบายไปแล้วพอตรงนี้จะสัตว์หลายที่สุดเลยไปวันนี้นะครับเฝ้าเขาใส่เกียร์สองก็ใส่เกียร์สองสั่นอันตรายก็ว่าแม่นแล้วรถเทเลอร์ฮะนะเขาพุกใจดิจับสิไปยังไงมันซ่าแล่นเกียร์หนึ่งตลอดทุกคืนแล้วนี่รถเรือมันมาสามเลนเมาไปเบิ้ลละรถเทเลอร์เรือเตะเลนเดียวอยู่ขวาสุดนี่นะมันเป็นเจ้าแลนครับเจ้าแลนอยู่เนี่ยวันนี้เรือเท่านี้วันนี้มีรถกระบะซะคนเครื่องซะมันก็ออกมาโอ้แซงก็แซงบ่ได้สิเฮ็ดบ่ได้หลายคันมันก็ได้หยุดได้จอดไปซะแล้วคันเพิ่นรถเป็นรถขนส่งล้านนาอย่าเมาฮอดเลนสุดท้ายเลนขวาสุดเมาฮอดเลนขวาสุดเลยโอ้ยใจแล้วมันเขาแลนรถอันซีล้อธรรมดานอรถเก่งเลยเขาอุ้มใจแล้วเขาจะไปไว้เพื่อเฝ้าฟังคำนี้เรื่องราวนะครับเบิ่งไปเงาๆๆทางโซมเฝ้าต้องฟังอยู่ที่ก่อน